ไม่รู้ว่าน้ำมันจะบูดหรือเปล่านะเดี๋ยวนี้เฉียบพันฉันต้องใช้อัตราเร่งเดี๋ยวนี้เลยมันต่ำมากนะครับถ้าเกิดเราช้าทุกวันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่สนับสนุนโดย Wallbox by Easy Chart คิดถึง Wallbox คิดถึง Easy Chartสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับสินอัสดานะครับหลังจากที่เรามีประสบการณ์การใช้รถปลั๊กอินไฮบริดมาเป็นระยะเวลาประมาณ 6-7 เดือนเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ฟินมากนะครับสำหรับผมเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เคยมีโอกาสที่จะใช้เวลาแล้วก็ได้ใช้งานรถปลั๊กอินไฮบริดอย่างจริงจังเลยนะครับแล้วผมก็ซื้อรถคันนี้มาเป็นระยะเวลาประมาณ 6-7 เดือนแล้วใครที่ติดตามผมใน Instagram อยู่ติดตามใน YouTube ก็จะรู้ว่าผมอ่ะซื้อรถปลั๊กอินไฮบริดคันนี้มาใช้นะครับซึ่งเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดคันแรกเลยวันนี้ผมมาเล่าฟีลลิ่งมาเล่าประสบการณ์นะครับแล้วก็มาเล่าถึงประโยชน์ของการใช้รถปลั๊กอินไฮบริดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือใช้ในเมืองเนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่ฟินมากเลยนะครับรถธรรมดาเนี่ยก็เติมน้ำมันใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นรถไฮบริดปุ๊บเนี่ยอย่างของ BM อย่างเงี้ย BM เขาก็จะมีตัวชาร์จนะครับอยู่ที่เฟนเดอร์ด้านซ้ายตรงนี้นะครับถามว่าทำไม BM ถึงเลือกที่จะวางปลั๊กอยู่เฟนเดอร์ข้างซ้ายแบบนี้นะครับจากที่ BMW เนี่ยรีเสิร์ชมาวิจัยมานะครับเขาบอกว่าการที่เขาเอาปลั๊กไว้ตรงเนี้ยเป็นตำแหน่งที่ปลอดภัยที่สุดคือ less impact ของการชนน่ะความเป็นไปได้ของการชนต่างๆเนี่ยตรงตำแหน่งเนี้ยจะเป็นตำแหน่งที่ปลอดภัยที่สุดนะครับรถคันเนี้ย 330e M Sport ผมเลิฟกับมันมากเลย6เดือนเนี่ยผมทำ mileage รถคันเนี้ยเกือบ 15,000 โลแล้วนะครับถือว่าเยอะมากในบรรดารถที่เคยขับมาทั้งหมดเนี่ยใครติดตามผมอยู่เนี่ยจะรู้เลยว่ารถคันเนี้ยคือไปทุกที่แทบจะแบบขึ้นเหนือล่องใต้อ่ะคือผมเอาคันเนี้ยไปตลอดเลยนะครับแรงม้าอยู่ที่ประมาณ252แรงม้านะครับสำหรับโหมดการขับขี่ธรรมดานะครับมีบูสต์สามารถที่จะบูสต์แรงม้าขึ้นได้ถึงเกือบ300แรงม้าเลยก็คือ292แรงม้านะครับก็แรงมากเลยนะครับและรู้หรือไม่ว่าการที่เรามีรถปลั๊กอินไฮบริดเนี้ยประโยชน์ของมันอ่ะคือเราสามารถที่จะวิ่งไฟฟ้าล้วนอ่ะได้ไกลถึงเกือบ30กิโลเลยนะอันนี้คือมันเป็นเบเนฟิตของมันนะครับหลายคนชอบถามนะครับว่าปลั๊กอินไฮบริดกับไฮบริดต่างกันยังไงผมอธิบายสั้นๆแบบนี้นะครับรถไฮบริดทั่วๆไปเนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์ออกแบบมาให้ทำงานร่วมกันเวลาเราขับรถไปเนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้าจะสลับการทำงานกับเครื่องยนต์ค่อนข้างที่จะเกือบตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์ก็จะทำงานเกือบจะตลอดเวลาของการขับขี่ของการขับเคลื่อนของรถยนต์นะครับแต่พอมาเป็นปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยสามารถวิ่งอย่างเดียวเลยโดยที่เครื่องยนต์เนี่ยไม่ต้องเข้ามายุ่งเลยนะครับดรีฟเทนต่างๆเนี่ยเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าล้วนยาววิ่งยาวๆได้ถึง30กิโลเลยอย่างผมเนี่ยผมอยู่ที่นนทบุรีอย่างเงี้ยสามารถที่จะวิ่งไปที่เอ็มคอเทียโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยก็ได้แล้วก็ชาร์จเอ็มคอเทียเนี่ยกลับบ้านนะครับเครื่องยนต์ไม่ติดเลยอ่ะคือวิ่งไฟฟ้าไปไฟฟ้ากลับรถคันนี้ผมไม่ได้เติมน้ำมันมา3อาทิตย์แล้วนะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับไม่ได้ใช้น้ำมันเลยเชื่อไหมอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบฟินมากนะครับแล้วอัตราเร่งไฟฟ้าล้วนของเขาอย่างเดียวก็ไม่ได้แย่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ด้วยนะครับอันนี้ผมก็อยากจะพูดสำหรับแบรนด์อื่นด้วยไม่ใช่ว่าแค่ BM อย่างเดียวถือว่า Volvo อย่างเงี้ยมีปลั๊กอินไฮบริดก็สามารถที่จะวิ่งเป็นอิเล็กทริกล้วนได้เหมือนกันนะครับคนที่แบบยังไม่ได้คิดจะซื้อรถปลั๊กอินไฮบริดอ่ะผมจะมาโชว์ให้ดูครับว่าอิเล็กทริกโหมดของรถเนี่ยสามารถที่จะทำอัตราเร่งได้เท่าไหร่แล้วเลนส์ของการขับเนี่ยได้เท่าไหร่คันนี้วันนี้ผมใช้มาเตือนได้ผมจะพาไปทดสอบดูเป็นระยะสั้นๆว่าเขาสามารถที่จะวิ่งท็อปสปีดได้แค่ไหนอัตราเร่งน่าเกียดไหมเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปลองเทสหมวดอิเล็กทริกของ 330e กันนะครับเราขออนุญาตไม่ได้รีเฟอร์ถึงรถยี่ห้ออื่นขอรีเฟอร์รถที่ใช้เองนี่แหละน่าจะเป็นไอเดียที่จะแบบเหมือนนำเสนอได้อย่างชัดเจนมากเพราะว่าใช้เองนะครับจริงๆแล้วรถเนี่ยมันมีโหมดการใช้งานมาให้ค่อนข้างเยอะนะครับมีสปอร์ตไฮบริดนะครับอิเล็กทริกอะแดปทีฟนะครับแต่ว่าโหมดที่ผมใช้มากที่สุดนะครับในเวลาเราใช้ในเมืองเนี่ยก็คือโหมดอิเล็กทริกนะครับสมมติว่าเราใช้โหมดไฮบริดอยู่รถเนี่ยจะสามารถที่จะวิ่งอิเล็กทริกได้ถึง 40% พอเราเหยียบคันเร่งเกิน 40% ปุ๊บเนี่ยเครื่องยนต์มันก็จะเข้ามาทำงานนะครับแต่พอเรากดเป็นอิเล็กทริกเนี่ยเขาก็จะ maximize การทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ามากขึ้นถึง 60% นะครับกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าของรถคันนี้อยู่ที่89แรงม้าแต่ว่าทอร์คเขาค่อนข้างเยอะครับทอร์คอยู่ที่250นิวตันเมตรนะครับตัวแบตเตอรี่ capacity เนี่ย
ความจุแบตเตอรี่อยู่ที่12กิโลวัตต์อัวร์อัตราสิ้นเปลืองของแบตเตอรี่ที่ผมทำได้นะครับใช้ประจำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5ถึง 5.1 5.2กิโลเมตรต่อ1กิโลวัตต์นะครับก็ถือว่าประหยัดนะเราเคยทำรถ EV กันไปเนี่ยคันนั้นที่เราทำกันไปอย่างอีตรอนอย่างเงี้ยจะอยู่ประมาณ3ใช่ไหม3กิโลเมตรต่อ1กิโลวัตต์อย่างคันเนี้ยอยู่ประมาณ5กิโลเมตรต่อ1กิโลวัตต์ผมมองว่าเป็นที่น้ำหนักรถด้วยนะครับตัวมอเตอร์กับ capacity แบตเตอรี่เนี่ยมันจะอยู่ใน 530e ด้วยนะครับถ้าเกิดมาเป็น 530e เนี่ยเลนส์การขับเขาก็จะต่ำกว่านี้เพราะว่ารถเขาหนักไงครับการชาร์จเต็ม1ครั้งเนี่ย 530e สามารถที่จะวิ่งเป็น pure electric ได้30กิโลนะครับเลนส์ผมเนี่ยจะขึ้นประมาณอยู่31 32นะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูอัตราเร่งว่า89แรงม้าของมอเตอร์ไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยจริงๆน้ำมันไม่ได้น่าเกลียดเลยนะ1 2 3เนี่ยก็ประมาณ89แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรเนี่ยเป็นประมาณเนี้ยมันก็ขึ้นเร็วอยู่นะเอาจริงๆก็ไม่ได้แบบน่าเกลียดเลยอะเนี่ยลอยแล้วสามารถที่จะทำแม็กซ์สปีดนะครับไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยขับได้ความเร็วสูงสุดที่140กิโลเมตรเลยก็คือแช่ได้เลยอะคืออัตราเร่งไม่ได้น่าเกลียดเลยนะเราสามารถที่จะแบบใช้ประจำวันทั่วไปได้อย่างสบายเลยโดยที่เราไม่ต้องพึ่งน้ำมันเลยอ่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าดีงามมากเลยนะครับและอีกอย่างนึงเลยเนี่ยในกรณีที่เราขับรถต่างจังหวัดเนี่ยรถคันนี้สมมติว่าเราปรับเป็น Adaptive เนี่ยมันจะมีคำว่า e-boost ขึ้นมานะครับ e-boost คืออะไรนะครับ e-boost เนี่ยเป็นโหมดที่แบบมอเตอร์ไฟฟ้ามันจะเข้ามาทำงานเวลาเราคลิกดาวแรงๆเนี่ยตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเขาจะช่วยเสริมแรงเครื่องยนต์สันดาปนี่แหละให้มันแบบมีกำลังที่มันแบบแรงขึ้นนะครับผมจะทำให้ดูไหมสมมติว่าผมขับรถมาต่างจังหวัดเนี่ยแล้วผมกรณีที่แบบผมต้องทำอัตราเร่งระยะสั้นแล้วผมต้องแซงแล้วอะผมคลิกดาวไปปุ๊บเนี่ยรถมันจะเร่งไปถึง e boost ใช่ไหมมันจะปึ๊บแล้วมันจะยิงไป e boost เลยแล้วพอมันเป็น e boost ปุ๊บเนี่ยอัตราเร่งมันจะขึ้นแบบไวมากนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบจำเป็นมากสำหรับการที่เราขับรถทางไกลหรือว่าขับรถต่างจังหวัดที่เราจะต้องมีอัตราเร่งที่แบบเดี๋ยวนี้เฉียบพันฉันต้องใช้อัตราเร่งเดี๋ยวนี้เลยอันเนี้ยตัวแบตเตอรี่ต้องมีไฟฟ้าอยู่ในแบตด้วยนะครับมันถึงจะมีกำลังสามารถที่จะใช้ตัว e boost ตัวนี้ได้นะครับผมรู้สึกว่าเนี่ยการที่เรามีรถ plug in hybrid เนี่ยไม่ใช่ว่าแค่ประหยัดน้ำมันนะครับมันก็ช่วยเรื่องเสริมสร้างสมรรถนะในการขับขี่ด้วยซึ่งเป็นอะไรที่แบบดีงามมากจากที่เราได้ขับกันมาเนี่ยประมาณสักพักนึงเนี่ยแบตเตอรี่ก็เริ่มลงมาแล้วมันก็จะไม่เต็มร้อยแล้วต้องยอมรับนะว่ารถ plug in hybrid จะให้ capacity แบตเตอรี่ใหญ่เหมือนรถ EV เนี่ยมันก็ไม่ใช่นะครับคือเหมือนครึ่งๆอ่ะน้ำมันครึ่งแบตเตอรี่ครึ่งก็แล้วแต่ว่ารูปแบบการใช้งานของคุณเนี่ยเป็นยังไงแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเราใช้งานในเมืองเป็นหลักเนี่ย plug in hybrid เนี่ยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากคือมันประหยัดน้ำมันมากเลยนะครับผมอ่ะคาเข็มอันเนี้ยอยู่มา3อาทิตย์แล้วอะไม่ได้เติมน้ำมันเลยไม่รู้ว่าน้ำมันจะบูดหรือเปล่านะคือผมขับอิเล็กทริกทุกวันอะสามารถที่จะไปไหนมาไหนแบบสบายมากอะเอาจริงๆขับรถปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าดีงามมากนะครับปัจจัยของการใช้รถปลั๊กอินไฮบริดหรือแม้แต่รถไฟฟ้าก็ตามเนี่ยผมอยากจะบอกว่าตัวชาร์จเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากมันไม่มีหรอกที่แบบจะใช้ตัวโฮมชาร์เจอร์อะตัวที่เขาให้มากับรถเนี่ยฝั่งนึงเป็นตัวปลั๊กบ้านนะครับแล้วก็มีเป็นหม้อแปลงแล้วก็มาเสียบกับรถเนี่ยอันนั้นน่ะมันเป็นอะไรที่แบบนานมากนะครับการที่เรามีรถปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยควรที่จะลงทุนซื้อวอลบ็อกซ์มาติดที่บ้านด้วยไม่ใช่ว่าเสียบโอเวอร์ไนท์ตลอดเนี่ยคือข้อเสียของมันน่ะคือตัวหม้อแปลงครับเขาจะร้อนนะครับแล้วก็อายุการใช้งานมันก็จะสั้นไม่ใช่ว่าตัวแบตเตอรี่อายุสั้นนะแต่ถึงว่าตัวชาร์จเขาอะมันจะมีอายุการใช้งานที่มันสั้นลงจริงๆแล้วว่ามันไม่ได้ออกแบบมาให้ชาร์จแบบทุกๆวันขนาดนั้นนะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยเนี่ยคนที่ใช้รถปลั๊กอินไฮบริดของ BMW เนี่ยก็จะมีปัญหาว่าทำไมตัวสายไฟอะครับมันมีรอยไหม้ใช่ป่ะสังเกตดูดีๆมันถึงเหมือนแบบสายไฟมันเบิร์นอะคือด้วยความที่แบบมันร้อนเนี่ยแล้วมันชาร์จเป็นระยะเวลานานนะกว่ามันจะเต็มเนี่ยการที่เราใช้โฮมชาร์จเจอร์ที่มันมากับรถเนี่ยสโลว์ชาร์จตัวเนี้ยปล่อยไฟแค่1กิโลวัตต์อ้าวเองมันต่ำมากนะครับถ้าเกิดเราชาร์จทุกวันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่เพราะว่า1เลยเนี่ยคือมันไม่ทันใช้งานด้วยสมมติว่าอย่างสินเทสรถเนี่ยลองดูเนี่ยเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยขับไปแค่นิดเดียวเองลงมาอยู่ที่ประมาณ 85% หรือ 70% แล้วนะคือลงมาค่อนข้างที่จะไวแล้วสมมติว่าสินยากลับบ้านไปปุ๊บแล้วอยากจะชาร์จไฟแล้วประมาณสัก5 6โมงสิจะออกไปทำธุระแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวปลั๊กไฟบ้านเนี่ยชาร์จไปเถอะครับยังไงก็ไม่เต็มเคยชาร์จแบบนานสุด3ชั่วโมงนะขึ้นมาแค่แบบประมาณ 15% 20% แล้วมันขับแป๊บเดียวก็หมดแล้วอะคือรถมันไม่สามารถที่จะวิ่งไฟฟ้าล้วนๆแบบเนี้ยไปไหนมาไหนได้เลยมันคือเป็นอะไรที่แบบหน่อยไหมก็หน่อยนะเรามีรถปลั๊กอินอยู่ในมือเราก็อยากจะใช้ความเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยให้มันได้เต็มที่ใช่ไหมครับสิ่งก็เลยคิดว่าเราควรที่จะลงทุนนะครับซื้อตัวฟอร์ชาร์เจอร์ที่บ้านเนี่ยมาติดจะเป็นอะไรที่เวิร์กนะครับเพราะว่ารถคันนึงมันอยู่กับเราทีนึงก็อยู่กับหลายปีเนาะแบบ3ปี5ปีบางคนใช้นานถึง 7-8 ปีก็มีนะครับ
ลงทุนครั้งหนึ่งก็ใช้กันยาวไปเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือรถปลั๊กอินไฮบริดในตลาดตอนนี้มันก็เยอะคุณอาจจะจบกับไฮบริดคันนี้แล้วคุณก็อาจจะไปซื้อปลั๊กอินไฮบริดอีกคันหนึ่งก็ได้ต่อไปคุณอาจจะไปเล่นรถ EV เลยก็ได้เอาละครับหลังจากที่เราเทสกันมานะครับแบตเตอรี่เนี่ยก็ลงมาเหลือประมาณ 70% นะครับซึ่งมันก็เป็นโอกาสอันดีเลยที่เราจะได้ทำการทดสอบการชาร์จรถให้เพื่อนๆดูกันนะครับเราซื้อรถมาเนี่ยเขาจะแถมตัวโฮมชาร์เจอร์มาให้นะครับซึ่งก็จะเป็นสายแบบนี้จะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วนะครับฝั่งนึงเนี่ยจะเป็นตัวเสียบปลั๊กบ้านนะครับอีกฝั่งนึงอ่ะก็จะเป็นหัวไททูที่เอาไว้เสียบกับรถนะครับแล้วปัญหาของมันเนี่ยคือถ้าเกิดเราไปในขับของซีที่3หรือใครที่ใช้รถปลั๊กอินอยู่จะรู้อยู่นะครับว่าสายมันจะมีรอยเบิร์นต่างๆนะครับจะเป็นคราบแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบจุดๆดำๆแบบนี้นะครับจะเป็นจุดดำๆนะครับจะเป็นแบบเหมือนอาการเหมือนสายไฟมันเบิร์นคือผมสันนิษฐานว่าสายไฟมันน่าจะร้อนนะครับแล้วมันก็เลยมีการเปลี่ยนสีแต่ว่าถามว่าใช้งานไปเรื่อยมันจะเป็นอะไรไหมผมก็ว่ามันก็คงจะไม่เป็นอะไรหรอกมั้งแต่ว่าชาร์จไฟนานๆน่ะกว่ามันจะเต็มอ่ะถ้าเกิดเราเป็นชาโลชาร์จเป็นหม้อแปลงแบบนี้มันใช้เวลาชาร์จนานถึงเกือบ10ชั่วโมงอยู่ประมาณแบบ10ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ผมก็เลยคิดว่าถ้าเราจะใช้ตัวหม้อแปลงอันนี้เป็นระยะเวลาหลายๆปีมันก็ไม่ค่อยน่าจะเวิร์คเท่าไหร่นะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าติดเป็นวอลชาร์จดีกว่ามันน่าจะเซฟในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ระยะเวลาการชาร์จด้วยนะครับก็2อย่างเลยนะครับควบคู่กันไปเดี๋ยวเราจะชาร์จให้ดูนะตอนนี้แบตเตอรี่มันอยู่ประมาณ 70% เนี่ยถ้าเกิดเราใช้โฮมชาร์เจอร์คอมพิวเตอร์บอร์ดรถเนี่ยเขาจะดีไซน์มานะครับให้รองรับการชาร์จไฟของบ้านทุกบ้านเนี่ยแค่เฟสเดียวถึงแม้ว่าคุณจะเป็น3เฟสอ่ะ BM เนี่ยตัวบอร์ดรถเนี่ยให้รับไฟแบบแค่เฟสเดียวนะครับคือคุณจะมีวอลบ็อกซ์ที่แรงแค่ไหนเนี่ยรถมันก็จะให้เข้าได้แค่ประมาณ3กิโลวัตต์เท่านั้นเองประมาณ16แอมป์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้ตัวเนี้ยชาร์จเนี่ยกำลังไฟที่ส่งไปเนี่ยจะประมาณ1กิโลวัตต์กับจุดนิดๆนะครับแล้วก็ตัวรถจะขึ้นเป็น6แอมป์นะครับระยะเวลาเนี่ยจะค่อนข้างต่างกันเลยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะว่าถ้าเกิดเป็นสโลว์ชาร์จแบบนี้นะครับรถจะขึ้นเท่าไหร่นะก็คือเป็นเสียบปลั๊กบ้านฝั่งนึงใช่ป่ะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นไททูนะครับเราก็จะเสียบลิงก์มาเสียบไททูเดี๋ยวเราจะให้ดูความต่างตอนนี้เราเสียบเสร็จแล้วไฟสีฟ้ากระพริบแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าปัดรถกันว่าหน้าปัดรถอะโชว์ระยะเวลาเท่าไหร่ตัวนี้ก็เป็นออนบอร์ดนะครับเขาก็จะโชว์ว่ากว่าจะเต็มเนี่ยใช้เวลาชาร์จถึง1ทุ่มนะครับ1ทุ่มตอนนี้เป็นเวลาบ่าย 2:45 นะครับกว่าจะชาร์จเต็มก็คือ1ทุ่ม15กว่าเราจะได้เทคออฟไปแล้วแม็กซ์เนี่ยรถมันให้ไฟเข้ามาได้แค่6แอมป์เท่านั้นเอง6แอมป์เนี่ยตีเป็นกิโลวัตต์ก็ประมาณ1กิโลวัตต์เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนรูปแบบการชาร์จใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองชาร์จจากตัว Wallbox นะครับซึ่ง Wallbox ที่เราติดตั้งเนี่ยเป็น Wallbox รุ่น Commander 2นะครับเป็นตัวท็อปของ Wallbox เลยนะครับซึ่งความดีงามของ Wallbox Commander 2ตัวนี้นะครับสามารถที่จะเร่งกำลังไฟได้สูงสุดถึง22กิโลวัตต์เลยคือรถคุณน่ะรับได้แค่ไหนสมมติว่าคันนี้รับได้แค่3กิโลวัตต์คุณจะปรับแรงแค่ไหนรถมันก็รับได้เท่านี้เขาจะมี Communication Port ในตัวปลั๊ก Type 2ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะ Communicate กันว่าเฮ้ยฉันต้องการที่จะรับไฟเท่านี้กล่องปล่อยไฟมาเท่านี้นะสมมติว่าคุณขับรถ High Performance EV เขาอาจจะรับกำลังไฟ Home Charger ที่บ้านได้มากกว่านี้กล่องตัวนี้ก็จะรองรับการชาร์จไฟที่มันสูงขึ้นได้ด้วยนะครับความพิเศษของCommander 2ตัวนี้อีกอย่างนึงเลยเนี่ยคือกล่องตัวนี้สามารถที่จะสรุปค่าไฟให้คุณได้ด้วยเป็นเดือนๆเลยนะว่าเดือนนี้คุณชาร์จไฟไปเท่านี้เท่านี้บาทนะครับก็เป็นอะไรที่ง่ายต่อการคำนวณค่าไฟและทุกอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะดูผ่านแอปพลิเคชัน My Wallbox ได้ด้วยนะครับสมมติว่าเมื่อกี้สินพอร์ตปลั๊กออกมาเนี่ยระยะเวลาการชาร์จเมื่อกี้ประมาณ5นาทีนะครับกำลังไฟที่ปล่อยไปเนี่ย 0.3 กิโลวัตต์อาวร์ใช้เงินไป 1.4 บาทเนี่ยรวมถึงกำลังไฟเนี่ยเราไม่ต้องปรับที่กล่องนะครับเราสามารถที่จะหมุนในแอปได้ด้วยคือเราหมุนในแอปตรงนี้ปุ๊บเขาจะคอมมูนิเคทกับกล่องเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอยู่ในบ้านอยู่ข้างนอกเนี่ยคือกล่องมันต่อ Wi-Fi ได้นะครับเราก็สามารถที่จะคอนโทรลทุกอย่างผ่านแอปพลิเคชัน My Wallbox ได้ด้วยนะครับรวมถึงว่าถ้ารถชาร์จเต็มแล้ว notification ในมือถือก็จะเด้งขึ้นมาด้วยว่าตอนนี้รถคุณชาร์จเต็มแล้วนะครับสายนี้ยาวประมาณ5เมตรนะครับสามารถที่จะชาร์จได้แบบรอบเลยอ่ะคือไปได้รอบเลยนะครับพอเราชาร์จปุ๊บเนี่ยหน้าจอนี้ก็จะขึ้นสถานะมานะครับอย่างเป็นสีน้ำเงินเนี่ยก็กำลังบอกสถานะว่าตอนนี้กำลังชาร์จอยู่นะครับสมมติว่าเราไม่อยากให้ใครมายุ่งเราก็กดล็อกกล่องได้ด้วยนะครับแล้วเวลาเรากลับมาใช้งานเราก็ใส่รหัสใส่พินเข้าไปได้นะครับโดยที่แบบคือกล่องตัวนี้สามารถที่วางในที่สาธารณะได้ด้วยโครงการคอนโดโครงการหมู่บ้านนะครับอยากเอาไปติดให้ลูกบ้านใช้ก็สามารถเอาไปใช้ได้ด้วยมีระบบ NFC นะครับสามารถที่จะติดข้างๆเครื่องได้คอนเซปต์ของ Wallbox เนี่ยเขาเรียกว่า Small but Powerful นะครับเป็นกล่องตัวที่ออกแบบมาได้แบบเล็กมากแต่ว่าให้พละกำลัง performance การใช้งานที่สูงนะครับรวมถึงดีไซน์ของเขาด้วยคือเป็นดีไซน์ที่ออกแบบมาให้แบบดูล้ำตัวแค่นี้เองอะเท่มากเลยนะครับผมว่าดีงามมากตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ตอบโจทย์สำหรับคนที่ใช้รถไฟฟ้าได้ดีครับเดี๋ยวเราไปดูความแตกต่างได้เลยว่าหน้าปัดเนี่ยมันต่างจากเมื่อกี้ยังไง
ตอนนี้ระยะเวลานะครับจาก1ทุ่ม15ใช่ป่ะเมื่อกี้ตอนนี้ย่นระยะเวลามาเหลือแค่4โมง19นาทีผมก็สามารถที่จะมีไฟฟ้าวิ่งเพียวๆได้แล้ว 100% นะครับแล้วตัวกำลังไฟเนี่ยจาก6แอมป์เนี่ยตอนนี้รถเขาจะมี communication port นะครับว่าตอนนี้เรากำลังชาร์จไฟจาก wall box อยู่รถมันก็จะอนุญาตให้ไฟเนี่ยวิ่งเข้ามาที่ตัวรถได้สูงสุดถึง16แอมป์นะครับหรือ 3.3 กิโลวัตต์นะครับเราก็เปรียบเทียบให้ดูแล้วนะครับว่าการชาร์จไฟบ้านกับการที่เรามี wall box ไว้ที่บ้านแบบนี้ย่นระยะการชาร์จไฟได้มากพอสมควรเลยนะครับตัว Commander 2จาก wall box ตัวนี้นะครับสามารถรองรับการชาร์จไฟได้มากถึง22กิโลวัตต์นะครับสมมติว่าถ้าเกิดคุณมี EV ที่บ้านนะครับมีรถไฟฟ้า 100% เนี่ยแล้วรองรับการชาร์จไฟกระแสสลับสูงๆเนี่ยกล่องตัวนี้สามารถที่เอาไปใช้กับรถคุณได้อย่างสบายๆเลยครับวันนี้ขอบคุณ wall boxby easy charge นะครับที่สนับสนุนการถ่ายทำคอนเทนต์ plug in hybrid วันนี้นะครับเดี๋ยวสินจะใส่โค้ดส่วนลดไว้ใต้ description ด้านล่างนะครับในกรณีที่คุณไปซื้อผลิตภัณฑ์ wall box ไม่ว่าจะเป็น pulsar นะครับหรือว่าจะเป็น commander 2แบบนี้นะครับก็เอาไปใช้เป็นโค้ดส่วนลดได้นะครับสินจะใส่ใน description ด้านล่างให้คุณเพื่อนก็เอาไปใช้กันได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องสินอัศดาด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เรื่องรถยนต์เรื่องไลฟ์สไตล์นะครับการเดินทางคือความสุขครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ